วันนี้ธนาคารออมสินจะพาเราไปทาน Sunday Brunch แสนอร่อยนะคะที่โรงแรม Novotel พัทินัมประตูน้ำค่ะช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนโดยธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมวันนี้ธนาคารออมสินชวนเรามาฉลองครบรอบ5ปีของโรงแรม Novotel Bangkok Platinum ประตูน้ำนะคะเป็น5ปีที่สมกับการรอคอยของคนไทยทั้งประเทศจริงๆกระซิบนะคะ5ปีของ Novotel Bangkok Platinum ประตูน้ำเนี่ยเขามีออฟเฟอร์พิเศษให้กับคนไทยที่จะมาทานอาหารซีฟู้ดโดยเฉพาะยิ่ง Sunday Brunch ตั้งแต่ 11:30 น.จนถึง 14:30 น.เรียกว่า All You Can Eat ค่ะทานเท่าไหร่ทานเข้าไปเลยค่ะโรงแรมโนวาเทลพัทินัมประตูน้ำนั้นตั้งอยู่ใจกลางประตูน้ำเลยนะคะเป็นแหล่งช้อปปิ้งเป็นสวรรค์ของเรียกว่าทุกคนที่รักการช้อปนะคะผู้คนจากทุกทุกมุมโลกรู้จักประตูน้ำเป็นอย่างดีเพราะเข้าของที่นี่ถูกโดยเฉพาะยิ่งที่พัทินัมนะคะถ้าคุณมาถึงแล้วเนี่ยมาทานอาหารที่ห้องอาหารเดอะสแควร์พัทินัมแล้วเนี่ยที่จอดรถกว้างขวางสะดวกมากที่นี่มีห้องพักถึง288ห้องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะฟังก์ชันการใช้สอยของโรงแรมนั้นเอื้ออำนวยต่อการมาช้อปปิ้งและนอนพักผ่อนมากจริงๆค่ะกับก้าวย่างสู่ปีที่5อย่างมั่นคงของ Novotel พัทินัมประตูน้ำนะคะบุฟเฟ่ไม่ว่าจะเป็นซีฟู้ดออนไอซ์จะสั่งของปิ้งของย่างของทอดหรือของนึ่งก็มีให้สั่งได้ตลอดนะคะเรียกว่า All You Can Eat ค่ะทานไม่อั้นตั้งแต่ 11:30 น.จนถึง 14:30 น.เลยนะคะว้าววันอาทิตย์เป็นวันที่สุขสันต์มากๆเลยนะคะคุณมีท้องเนี่ยนะคะว่าใส่ได้เท่าไหร่หรือว่ากินเรียกว่าไม่อั้นเลยนะคะปูม้านึ่งๆสดๆร้อนๆ นะคะขาปูยักษ์จากฮอกไกโดก็มีนะคะเรียกว่ากินจนคุ้มอิ่มไม่อั้นจริงๆค่ะเดี๋ยวว่าแต่ปูฮอกไกโดเลยนะคะปูทะเลสดๆจากจังหวัดตราดจันทบุรีตัวใหญ่ๆก็มีให้เลือกทานค่ะการันตีโดยเชฟแดงใช่ไหมคะใช่ครับผมวันนี้เรานำปูเข้ามาครับปูทาราบะจากฮอกไกโดเลยนะครับเรามีซีฟู้ดหลากหลายนะครับที่โนเชฟพัตตินัมนะครับถ้าท่านมีเวลามาทดลองดูได้นะครับผมวันอาทิตย์นะคะตอนเช้ารีบมาเลยค่ะเรียกว่าพอเขาเริ่มที่จัดอาหารเสร็จไลน์ 10:30 น.เนี่ยนั่งโต๊ะปุ๊บตักได้ปั๊บทันทีเลยนะคะตั้งแต่ 11:30 น.จนถึง 14:30 น.โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชฟแดงบอกว่าน้ำจิ้มตอนนี้สูตรเด็ดสูตรเด็ดมากครับนี่ที่ว่าคือสูตรน้ำจิ้มเด็ดเลยใช่มั้ยคะใช่ครับผมเขาเรียกว่าทานกับอาหารหอยนางรมหรืออะไรต่างๆนี่แบบว่ามันโอ้โหจัดจ้านเลยจัดจ้านครับเข้ากันได้ดีมากครับผมเปรี้ยวหวานเผ็ดกลมกล่อมรสชาติขึ้นจมูกเลยค่ะสำหรับคนชอบแซลมอนจากนอร์เวย์นะคะมีแซลมอนพับชิ้นใหญ่ๆนะคะรอให้คุณทานด้วยค่ะเรียกได้ว่าห้องเดอะสแควร์นะคะอาหารครบไทยจีนฝรั่งญี่ปุ่นอิตาเลียนมีอิตาเลียนพิซซ่าวันนี้นะคะมีให้เลือกหลายหน้าเลยค่ะการันตีด้วยความอร่อยนะคะเห็นไหมคะว่าวันอาทิตย์แบบนี้ต้องมากันเช้าๆนะคะเป็ดย่างเกี๊ยวน้ำหมูแดงกระเพาะปลามีให้เลือกค่ะจะกินส้มตำก็มีค่ะไม่ได้อีกแล้วนะคะ Sunday Brunch ราคาถูกขนาดนี้ถ้าเกิดขับรถไปเนี่ยไปกินที่ต่างจังหวัดชายทะเลก็ยังไม่ได้ครบครันแบบนี้นะคะทั้งไทยจีนฝรั่งญี่ปุ่นอิตาเลียนหรือแม้แต่ปูนะคะส่งตรงสดๆจากฮอกไกโด
หรือปลาแซลมอนจากนอร์เวย์นะคะทุกอย่างเนี่ยส่งวัตถุดิบส่งตรงมาจากแต่ละประเทศและพิเศษในช่วงครบรอบ5ปีของ Novotel Platinum ประตูน้ำนะคะเพียงแค่บุ๊กิ้งก่อนที่จะเข้ามาทานอาหารในห้องอาหาร The Square นะคะลดทันที 50% ค่ะ www.novotelbangkokplatinum.com นะคะเข้ามาเสร็จปั๊บมันจะมีเขียนว่าให้เราเลือกนะคะเลือกตามที่ในหน้าเว็บไซต์ที่บอกให้เลือกแล้วก็จองบุ๊กิ้งเข้ามาแค่นั้นละค่ะเรียกว่า All You Can Eat ทานไม่อั้นวันนี้อีกมีคำถามมาถามนะคะว่าโรงแรม Novotel Bangkok Platinum ประตูน้ำนั้นมีอายุครบ5ปีในวันที่เท่าไหร่ข้อ1 19มิถุนายนข้อ2 18มิถุนายนหรือข้อ3 17มิถุนายนทราบคำตอบและส่งคำที่ดอกจัน336.8แล้วกดโทรออกแล้วสัปดาห์หน้ามาเราลุ้นรายชื่อผู้โชคดีนะคะที่จะมีโอกาสมาร่วมฉลอง5ปีของโรงแรม Novotel Bangkok Platinum ประตูน้ำกับอิงอิงมาลุ้นรายชื่อกันค่ะร่วมสนับสนุนโดย The Wisdom Plus ศูนย์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงามและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีนะคะที่ได้รับบัตรจากโรงแรม Ibis Style ถนนข้าวสารเชิญคำถามจากสัปดาห์ที่แล้วโรงแรม Ibis Style ถนนข้าวสารมีห้องทั้งหมดกี่ห้องคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ3 215ห้องและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรรับประทานอาหารจากโรงแรม Ibis Style ถนนข้าวสารรายชื่อผู้โชคดีคุณพานุหวังสุภพลกรุงเทพคุณประเสริฐว่องชูวงนนทบุรีคุณพันพิมพ์เมฆิยานนท์ปทุมธานีคุณประภาพรจิตสูงเนินกรุงเทพคุณกิมหัวแซ่ลิมกรุงเทพคำถามประจำสัปดาห์นี้ Novotel Bangkok Platinum ประตูน้ำมีอายุครบ5ปีในวันที่เท่าไหร่1 19มิถุนายน2 18มิถุนายน3 17มิถุนายนเช่นเคยนะคะช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมตอบคำถามลุ้นบัตรรับประทานอาหารจาก Novotel Bangkok Platinum ประตูน้ำ